วัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับฟีโนเมนาไลฟ์นะครับวันนี้วันทำการแรกของครึ่งปีหลังวันที่4กรกฎาคมนะครับก็ผมนะครับแบงค์มิสเตอร์แมสเซนเจอร์แล้วก็ผมเจษนะครับฟันทอล์กนะครับจากฟีโนเมนานะครับทุกต้นสัปดาห์แรกของทุกเดือนนะครับก็จะไปเจอเรา2คนเมื่อเรามีกลยุทธ์ประจำเดือนประจำไตรมาสประจำปีประจำครึ่งปีนะครับครับก็วันนี้ออกมาแล้วประจำครึ่งปีหลังนะครับเป็นครึ่งปีที่สนุกสนานไม่ธรรมดาเลยครึ่งปีแรกนี่ถือว่าเซ็งลีนะดีเลยตลาดดีดีนะครับตลาดดีแล้วก็ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับก็ดีด้วยครับเป็นช่วงที่ทุกคนน่าชื่นตาบานแฮปปี้นะครับฮะก็ทักทายกันมาได้นะครับวันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ประจำปีนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้กับเรานะครับคุณแบงค์เคยดูอันนี้ไหมคลิปที่เขาขายปลาหมึกแห้งขายกุ้งแห้งต้องทำยังไงนะลูกผมต้องได้กินกุ้งลูกแม่ผมต้องได้กินกุ้งแห้งลูกผมต้องได้เรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยไหมจะจัดแบบนั้นจริงๆเหรอไหมครับผมว่ามันปืนพลังเพื่อนผมต้องผลตอบแทนดีอะไรมันแบบมันเหนื่อยตลอดคลิปชอบช่วยคนกดแชร์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อนกดแชร์หนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณนะครับในการไปบูททาง Facebook อะไรมากมายนะครับครับผมวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมช่วงแรกเราก็จะเป็น Hot News Digest นะครับก็เอาข่าวต่างๆรอบสัปดาห์มาหลังจากนั้นนะครับก็จะมารีวิวเรื่อง performance ของพอร์ตการลงทุนเราครึ่งปีที่ผ่านมาตอนนี้พอร์ตมีหลายชนิดมากที่เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งเป้าหมายเป็นพอร์ตแบบ private wealth เป็น absolute return ครับพอร์ตแบบ thematic best in class ไหนจะมีพอร์ตกูรูอีก6พอร์ตโอ้โหเรียกได้ว่ามีทางเลือกให้ถูกตามความต้องการของนักลงทุนแต่ละคนคนะครับคุณธีระโรจน์แชร์แล้วนะครับคุณพักร้อนก็แชร์แล้วโอเคลูกเราต้องได้กินกุ้งแห้งนะครับพอร์ตโอ้โหเขาแชร์กันเป็นพันเลยนะครับโอเคมาข่าวแรกเลยครับไฟเขียวหัวเว่ยนะครับใครเป็นแฟนหัวเว่ยนะครับนี่โทรศัพท์สีแป้นๆอย่างนี้โล่งใจไปเลยสิโล่งเลยอัปเดต Android ได้แล้วนะครับนะฮะก็คือล่าสุดนะครับก็ทรัมป์ก็คืนดีกับสีจิ้นผิงครับก็หันคืนเข้าสู่การเจรจากันแล้วก็หนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือให้บริษัทในอเมริกากลับมาค้าขายกับหัวเว่ยได้ตามปกติอย่างนี้แปลว่าหัวเว่ยจะไม่มีประเด็นว่าใช้ Android ไม่ได้อะไรไม่มีแล้วไม่มีแล้วไอ้ที่เราหวาดระแวงกันเป็นเดือนไม่มีมันก็ง่ายๆอย่างเงี้ยนะพลิกไปพลิกมาครับมันอยู่ก็มันก็แล้วแต่นะคุณเอาแน่เอานอนกับผู้ชายคนนี้หรือครับเราก็ไม่รู้หรอกครับแต่ว่าวันนี้มันก็คือมันเจรจาสงบศึกกันได้ครับผมในมุมนึงมันดีกับใครมากกว่าคุณเจษการที่คือดีกับหัวเว่ยมากกว่าหรือว่าดีกับพวกซัพพลายเออร์ข้างในอเมริกามากกว่ามันดีกับทั้งสองฝ่ายแต่ผมเชื่อว่าการกระทำครั้งนี้มันได้จุดเชื้อไฟขึ้นมาอะไรบางอย่างในประเทศจีนแล้วคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีผลแล้วความรู้สึกมันเสียไปแล้วผมเชื่อว่าระบบปฏิบัติการใหม่ของหัวเว่ยเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากนี้คือไปกระตุ้นให้มันเร็วขึ้นได้ซ้ำไปใช่ถูกต้องนะครับโอ้โหคุณดอกปีปลายนาเป็นท็อปแฟนเราเลยด้วยนะครับก็บอกว่าวันนี้ทักทายกันมาเพียบเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีกลยุทธ์ประจำครึ่งปีหลังนะกดแชร์คนดูครบ500ไม่ไหร่เราเริ่มพูดกลยุทธ์เลยนะครับวันนี้จะได้พูดไหมเนี่ยครับโอเคข่าวต่อไปทรัมป์คิมเห็นพ้องหรือเจรจานิวเคลียร์นะครับคือหลังจากเสร็จประชุม G20 เนี่ยปั๊บก็บินไปเกาหลีปึ๊บแล้วทวิตเนี่ยนะปึ๊บทำเป็นทวิตว่าถ้าสมมุติคิมเห็นความสำคัญเนี่ยขอให้มาเจอกันที่ขอบกำแพงระหว่างเกาหลีใต้เหนือ จริงๆคือเขานัดกันไว้อยู่แล้วแต่ทวิตนั้นเนี่ยมีความหมายในยะมากเลยว่าเอ้ามันโชว์พาวไงเรียกเขามาได้ทวิตเหมือนกับว่าแบบทางที่คุยกันมาแล้วนะว่าจริงๆคือนัดกันเจออยู่ตรงนั้นแต่ทำเป็นเหมือนทวิตว่าถ้าเกิดเห็นความสำคัญของฉันก็จงมาเจอกันทีหลังผมทำบ้างถ้าคุณเจษมากินข้าวกลางวันกับผมแสดงว่าจริงๆนัดกินข้าวกันอยู่แล้วแล้วทวีตว่าถ้ากลางวันนี้อะไรเงี้ยครับก็มีเป็นในเชิงสัญลักษณ์นะก็คือว่าโชว์พาวโชว์พาวโชว์พาวครับนะครับเขาก็บอกว่าหารืออยู่ประมาณ50นาทีอยู่ที่ขอบชายแดนก็คือเดินกันไปเดินไปคุยไปที่ขอบคือคิมเนี่ยอยู่ขอบนึงทรัมป์อยู่ขอบนึงแล้วกอดคอกันเดินมีเส้นกำแพงโอ้โหแล้วเขาคุยอะไรกันบ้างรู้ไหมไม่รู้เขาก็ทรัมป์เนี่ยก็ถามเฮ้ยคิม
ช่วงนี้เป็นไงสุขภาพดีไหมไม่ใช่เราจะไปรู้ได้ไงเราไม่อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวสะท้อนนะให้เห็นว่าเกาหลีเหนือสงสัยตังหมดแล้วจริงเมื่อก่อนแบบหึ่มๆตลอดโมโหตลอดเลยหึ่มๆตลอดนะครับเออเออก็ทดสอบขีปนาวุธตอนนี้ตังหมดให้ทำอะไรทำนะครับก็โอเคดีแล้วครับประเทศจะได้โลกจะได้สงบสุขนะครับข่าวที่3เวียดนามเซ็นข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปเรียบร้อยแล้วผมจำได้ว่ากว่าจะเซ็นได้เนี่ยนานไหมเหมือนเขาบอกว่าเป็นแบบ 5-6 ปีอ่ะในนี้บอก7ปี7ปีเลยเหรอ7ปีนะครับมาแล้วคำถามเรื่องกองอสังหามาแล้วมาแล้วนะครับใจเย็นใจเดี๋ยวรอ Q&A กันทีเดียวนะครับเวียดนามเซ็นครั้งนี้ดีไม่ดีคุณเจษดีแน่นอนสำหรับเขาสิเพราะว่าเซ็นฟรีเทรดก็โดนได้ประหยัดภาษีประหยัดภาษีเขาบอกว่าการส่งออกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทันที 15% ปริมาณการส่งออกนะครับแล้วก็เป็น 20% ในปี2020นะครับโอ้วันนี้ทักทายกันมาเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็อัตราภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างเวียดนามกับ EU เนี่ยมีลงไปสูงสุดบางอันแบบไม่เสียภาษีเลยก็นะครับข่าวต่อไปวันนี้สไลด์เรามาเพียบเต็มๆเลยตรงกลยุทธ์นะครับครับไปที่ Twitter บ้างอันนี้เป็นข่าวความรู้รอบตัวนะครับ Twitter คุมเข้มบัญชีผู้นำโลกแหกกฎโดยบอกเลยว่าบัญชีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจัดว่าเข้าข่าย คือ Twitter บอกว่ามีมาตรการใหม่แล้วตรวจสอบพวกนักการเมืองที่ใช้งานนะถ้าเอาใช้ไปกล่าวหาให้ร้าย hate speech นะครับเอามาข่มขู่ครับชาติอื่นๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเข้าข่ายว่าจะจับบัญชีพวกนี้แบบอาจจะโดนแบบเข้าไปคุมเข้มครับซึ่งออกมาไม่รู้แหละว่าใครแต่ผมนึกออกอยู่ชื่อเดียวใช่ครับว่าคนที่จะโดนคือใครซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ก็ Twitter นี่ก็ช่างหาเรื่องจริงๆนะครับ อันนี้เราไม่ได้เป็นรับโฆษณามาจาก KFC นะครับคือเราเพิ่งไปกิน KFC กันมาใช่ฮะนะครับแล้วก็แบบคือเนื่องจากว่ามันรีฟิลไงเติมมาให้หมดแล้วมากินข้างนอกประหยัดอะไรกันขนาดนั้นอย่าไปบอกเขาสิเผอิญกินไม่หมดแล้วเราเสียดายแน่ก็เลยเอามากินที่นี่นะครับว่ากินเกี้ยงแล้วเติมมาเอาความจริงไปเถอะหายเขานะครับแล้วคุณเป็นอะไรมากินน้ำพร้อมผมด้วยเนี่ยเห็นคุณกำลังยกพอดีหมดไปผมดูไอ้ตลาดหุ้นเวียดนามไอ้เรื่องฟรีเทรดเหมือนตลาดรับรู้ข่าวไว้ตลาดดำหนึ่งนะคือมันไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรอ่ะมันเฉยเฉยมันเฉยเฉยมันเฉยเฉยครับผมเรื่องนี้เผื่อมีคนถามมาว่าเฮ้ยแล้วเวียดนามน่าสนใจไหมพอเจอเรื่องนี้ครับผมถ้าดูจากตลาดรีแอคยังไม่มีอะไรครับครับโดนเบรกเขาบอกสภาสหรัฐร่อนหนังสือร้องหยุดพัฒนาลิบราชั่วคราวนะครับก็ลิบราเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งมีโอกาสเนาะได้ไปประชุมพิเศษนะครับก็มีพี่ที่เคารพนะครับเคยเชิญไปคุยเป็นวงเล็กกับเหล่าทำผู้ที่ทำเรื่องคริปโตเคอเรนซีชั้นนำในเมืองไทยนะครับแล้วก็ได้รับความรู้ที่น่าสนใจมาเพียบเลยนะครับก็เล่าให้ฟังกันอีกครั้งละกันว่า Libra เนี่ยคืออะไรให้ดูคำเดียวเลยครับอันนี้จากเว็บ libra.org สามคำที่รุนแรงมากLibra เนี่ยตั้งใจจะเป็น simple global currency นั่นก็แปลว่าจะเป็นเงินตรานั่นเองเงินตราที่มัน simple และ financial infrastructure infrastructure that empowers billions of people มันนะถ้าในหลักการกำหนด mission statement นี่มัน strong มากมันง่ายๆก็คือจะเป็นเงินตราและโครงสร้างพื้นฐานของการเงินคือไว้โอนกันไปโอนกันมาสำหรับคนเป็นพันๆล้านเป็นพันล้านคนข้างใต้มีเขียนนิดนึง reinvent money คือ innovate สร้างเงินชนิดใหม่มาไอตอนแรกที่ออกมาบอกเป็น stable coin ผมก็คิดว่าเอ๊ะมันคงจะไปล็อกค่าเงินกับดอลลาร์แล้วเอาดอลลาร์เนี่ยเป็นทุนสำรองก็คือเพื่อที่จะให้เงินดอลลาร์ไปเทรดได้อยู่บนบล็อกเชนไปซื้อขายกันผ่าน Facebook Messenger eBay ไปใช้ลิบราปรากฏว่าไม่ใช่เป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นเงินสกุลใหม่คุณแบงค์เป็นเงินสกุลใหม่แต่เขามีเป็นตะกร้าใช่ไหมมีรีเซิร์ฟเหมือนกันใช่ครับคือมันจะเป็นเงินสกุลใหม่เลยคือสกุลลิบราเนี่ยแหละนะครับแล้วไปอยู่บนบล็อกเชนครับแล้วสมมติเรามีเงินบาทครับมันก็จะมี FX rate
ลิบ้าไปบาทเท่าไหร่ลิบ้าไปดอลลาร์เท่าไหร่ลิบ้าไปยูโรเท่าไหร่ลิบ้าไปเยนเท่าไหร่อีกหน่อยจะซื้อ iPhone แลกเงินบาทเป็นลิบ้าเอาลิบ้าไปซื้อ iPhone แล้วโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนแบงค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมคือง่ายๆคือโฟลว์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแค่ตอนเราแลกเงินบาทไปเป็นลิบ้าครั้งเดียวหลังจากนั้นถ้าเราเป็นลิบ้าหมดจบเลยนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ Facebook พยายามจะทำโดยเขาจะเอาตะกร้าเงินเนี่ยแต่มันไม่ใช่เป็นบริษัทของ Facebook ไม่ใช่ครับแล้วเชื่อไหมเราเชื่อไหมว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กบริษัทนี้เป็นกลางไม่เกี่ยวอะไรกับซักเคอร์เบิร์กเชื่อไหมเชื่อก็ได้เชื่อไม่มีใครเชื่อแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ช่วงนี้เป็นช่วงแบบตกตะกอนแต่ตอนนี้ยังไม่ตกมันเหมือนตอนนี้ฝุ่นเนี่ยมันเต็มน้ำไปหมดเลยตอนนี้ก็โหมีสวสหรัฐออกมาบอกว่า Facebook ทำอย่างนี้อันตรายมากโดนชมโดนด่าโดนว่าโดนอะไรกันหมดนะครับแต่เมื่อวานนี้สิ่งที่ได้รับจากการประชุมเลยบอกเลยว่าถ้าในแง่เวลาจะทำอะไรต้องในแง่ scalability เกิดได้แน่นอนเพราะว่าเริ่มต้นเขาแจกฟรีก่อนสมมุติเขา1ลิบ้า30บาทเขาโยนมาวันหนึ่งมี Facebook ปิงมาคุณได้ลิบ้าฟรี1เหรียญเอาไปซื้อของได้เอาไหมเอาดิเอาไว้ก่อนแค่ subscribe ลิบ้า wallet เอาลิบ้าฟรีบอกซื้อ iPhone เครื่องนึงได้ลด 20% ถ้าใช้ลิบ้าเอาไหมเอาใครๆก็เอาถูกไหมเพราะฉะนั้นมันสเกลแน่นอนแต่ว่าอะไรอุปสรรคอีกเยอะ regulator ผู้กำกับดูแลอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มันตอนจบผมชอบตอนจบมากเลยตอนจบตอนอะไรตอนจบที่ผมไปเมื่อวานนั่งฟังตั้งใจอยู่2ชั่วโมงนะครับงานไม่เสร็จด้วยนะตอนจบของอร่อยดิเขาเลี้ยงข้าวตอนจบนั่งฟังอยู่2ชั่วโมงของก็อร่อยนะฮะงานไม่ทำอ่ะงานไม่เสร็จก็ไม่ทำเพราะว่ามันสนุกมากครับตอนจบคือเขาบอกให้ทุกคนไปเตรียมตัวเตรียมตัวทำอะไรซื้อข้าวโพดคั่วบอกทุกคนให้ไปซื้อเดี๋ยวนี้เพื่อเพราะว่าหนังเรื่องนี้ยังอีกยาวเด็ดไหมเด็ดไหมหนังเรื่องนี้ยังอีกยาวครับยังโหกว่าจะลิบล่าจะออกปีหน้าปีนี้นะครับก็คือมันกำลังพยายามคิวเฟสเคอร์เรนซีอ่ะใช่ค่าเงินสกุลเก่าถูกต้องแล้วกำลังล้มเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงต้านจากผู้ที่เสียประโยชน์อย่างรุนแรงโอ้มากมายสกุลนี้เยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็ข่าวนี้ก็ชัดเจนว่าครับอเมริกาเป็นผู้เสียประโยชน์เจ้าแรกเลยใช่ครับมาเบรกกันแต่ก็เมื่อวานถ้าเบ็ดว่าเกิดได้เกิดไม่ได้คุณคิดว่าเกิดได้ไหมเกิดต้องจะผ่านพวกกฎหมายคือสมมตินะธนาคารกลางทุกคนล็อบบี้ก็บอกว่าห้ามแบนก็จบแล้ววะนั่นสิไปซื้อป๊อปคอร์นแล้วกันโอเคนะครับก็ต่อไปก็จบช่วงแรกไปแล้วนะครับก็เป็นช่วงสำคัญของเรานะครับอ้าวใครมีความโอ้โหสนใจเรื่องลิบราเป็นพิเศษนะครับลองมาแชร์กันได้นะครับช่วงสปอตไลท์คือช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดของฟีโนเมนาขายของเพื่อไม่ให้คุณพลาดอะไรไปนะครับวันนี้มีสปอตไลท์ฉายมาเพียงดวงเดียวครับครับงานสัมมนา Based in Classก็คือกองทุนชนิดทีมเพลย์แล้วก็บวกกลยุทธ์จุดจบดอกเบี้ยขาขึ้นโอกาสลงทุนไปอยู่ที่ไหนโดยคุณแบงค์ชยนนท์ลักการจันทน์วันอาทิตย์นี้บ่ายโมงครึ่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 งที่ด้านนี้เลยฟินโนเมนาสเปซนะครับเป็นพื้นที่ระดับเหมือนโรงแรม6ดาวนะครับ7ประมาณ7ครับผมล่าสุดทางริทซ์คาร์ลตันเนี่ยขอมาดูพื้นที่เราว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันดูแบบมีความหรูหราได้ขนาดนี้นะครับนะครับก็ทุกคนมาลำบากกันนิดนึงนะครับก็มีโต๊ะเรียนให้คนละใบคนละตัวนะครับอย่าคาดหวังว่าจะได้เจอแบบว่าRitz Carltonนะครับเราเป็นแบบ private bank สไตล์ Phenomena นะครับครับอัดไปเลยความรู้เต็มๆนะครับแล้วก็สนุกนะครับเป็นกันเองนะครับผ่านไปครึ่งปีแล้วครับมาดูผลการดำเนินงานของ Phenomena Port นะครึ่งปีแล้วเรามาใช้เวลาตรงนี้กันเยอะนิดหนึ่งโดยเฉพาะพวก performance year to date เล่าความเป็นมาเป็นไปนะครับ private wealth port model ก่อนสำหรับการลงทุนที่เริ่มต้น3ล้านบาทนะสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเสี่ยงต่ำหน่อยก็บวกครับประมาณเปอร์เซ็นต์นึง global conservative บวกเกือบเปอร์เซ็นต์นะ GAR เสี่ยงกลางก็ absolute return นะครับบวกประมาณ 1% ครับ GIF นะครับแผนสร้างรายได้ก็ยังทำได้ดีนะครับ1% กว่าๆแล้วก็ตัวท็อป5นะครับก็ 0.9% นะครับก็ตัวพอร์ตผ่า
่านมาครึ่งปีเดี๋ยวครึ่งปีค่อยคุยทีเดียวเอาดูตัว DCA ที่เป็น Go Port Model ก่อนนะครับก็บวกกันแผน Go ก็บวกตั้งแต่ 0.08 จนถึง 0.7% แล้วก็แผน First Million ก็บวก 0.4 ถึง 0.6% ครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่ม Thematic Portfolio นะครับสาย immunity ที่ทำได้ดีในช่วงผลตอบแทนผันผวนติดลบมาเล็กน้อยนะครับตลาดเป็น risk on อยู่ตอนนี้ขณะที่เป็น team play property fund โอ้ยังแรงไม่เลิกสัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งแรงจริงสุดยังเนี่ย2บวกมาอีก 2.4% วันนี้ผมนั่งดูคุณเจษวันนี้ตลาดหุ้นไทยลบ14จุดครับนั่งดู property ทั้งเซกเตอร์บวกหมดอีกไม่มีอะไรไม่มีอะไรแดงเลยโอ้โหคือมันแข็งจริงช่วงนี้แข็งจริงต่อไป BIC เทคโนโลยีบวก 1.5 healthcare เสมอตัวครับหุ้นไทยก็มาดี 1.8% ครับนะครับก็ไปดูโดยรวมๆแล้วกันนับ year to date นับตั้งแต่ต้นปีครับนะครับพอร์ต GAR นะครับก็พอร์ตมหานิยมเราก็บวกไปประมาณ 9% ครับนะครับถ้าดูเฉพาะปีนี้ปีเดียวก็เรียกได้ว่าเป้าหมายของมันคืออะไรคุณแบงค์ตัวพอร์ต 8% ต่อปี 8% ต่อปีนะครับก็คือจริงๆถ้าลงทุนตั้งแต่ต้นปีปีนี้ก็ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้วแต่ถ้าของปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ถึงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวยิ่งถ้าใครขึ้นซื้อที่จุดดอยสุดอะประมาณมกรามกรากุมภาที่มันพีคก็ยังอีกพอสมควรเนาะครับผมนะครับแล้วก็ตัว GIF เนี่ยเป็นพอร์ตสไตล์สร้างรายได้สม่ำเสมอยิวล่าสุดตอนนี้ครับรันพอร์ตมาประมาณ2ปีครึ่งมันเป็นยังไงครับกระแสเงินสดที่ไหลเข้าเราอย่างตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณได้ออกมาคือ 2% ต่อเงินต้นเขาถ้าจะเป็นอย่างนี้ต่อประมาณ4แถวๆ4แถวๆ4แถวๆ4ตามเป้าหมายเนาะใช่ครับแล้ว2ปีครึ่งที่ผ่านมาครับอยู่ที่ 4.25 4.25% 4.25% แปลว่า GIF เนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าผลตอบแทนซินอินเซปชั่นเนี่ยอยู่ที่ 15% ตั้งพอร์ตมาตัวเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือตั้งพอร์ตมาตั้งแต่ปี17ครับมา17 18 19 2ปีครึ่งแล้วหมดแป๊บเดียวเลยครับอีกหน่อยนี่มันเราไลฟ์กันแบบครบ10ปีของกิฟผลตอบแทนเป็นยังไงโอ้โห2ปีครึ่งแล้วการเดินทางของเราทุกคนนะครับนานจริง2ปีครึ่งได้ 15% มันเยอะหรือมันน้อยวะหักไว้ก่อนชักเสียวๆแล้วอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวมาด้วยแล้วหักปันออกไปปีละ4 2ปีครึ่งก็จ่ายไป10ก็คือแคปเกนอยู่ที่ประมาณ 3% อ๋อเออถ้าลง 5% ดิก็จ่ายไป4 4 2อ่าฮะ10ผลตอบแทนรวมได้14.79ประมาณ5ได้ประมาณ5ส่วน GAR เหมือนกัน2ปีครึ่งอันนี้เขินๆหน่อยได้ไป 11% ยังไม่ถึงนะเป้าหมายเราตอนนี้มันควรจะได้สัก10เกือบ 20% แล้ว 20% นะแต่ว่าไปยาวๆเราจะพาไปให้ได้นะครับท็อป5เนี่ยเพิ่งตั้งพอร์ตไปตั้งในช่วงแบบว่าดอยมากๆเลยนะครับปีนี้ได้มาแล้ว8แต่นับตั้งแต่ตั้งพอร์ตยังลบนิดหน่อยได้มาเพื่อล้างของเก่าใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงใกล้จะเข้าโซนเขียวแล้วนะครับเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับที่ในตระกูล private wealth top 5นี่เป็นประเภทเสียงสูงหน่วยกล้าตายตัว GCP ครับGCP global conservative ครับมันทีบยังไงคุณแบงค์เอาไป 7% เนี่ยนั่นน่ะสิก็มันคือในช่วงที่ผ่านมาพอร์ต conservative มันจะไปถือตราสารหนี้ครับปรากฏว่าตราสารหนี้มันดันวิ่งได้ดีด้วยไงแล้วเราไปตาสานี่ยาวเราไปตาสานี่ตัวยาวแล้วเราไปเอารีดอีกไปเอารีดอีกเขาปฏิฟันดันวิ่งอีกอแล้วเราไปเอาอะไรมาอีกหุ้นไทยหุ้นไทยมันก็เลย3กษัตริย์ได้หมดก็คือจะเห็นว่าการจัด asset allocation มุมนึงแต่ว่าเราไปเลือกกองที่มันเป็น best in class กับละคลาสแล้วมันเพอร์ฟอร์มดีตลาดด้วยมันก็เลยแบบ performance ก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเล่าให้ฟังว่า GCP เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาบนเป้าหมายชนะเงินฝากชนะเงินเฟ้อถือลงทุนปีหนึ่งไม่ขาดทุนฮะอันนี้คือเป้าหมายมนะครับเพราะฉะนั้นแม่ผมต้องได้กินกุ้งแห้งโอเคไม่เกี่ยวนะครับ ก็ GCP ปีนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งพอร์ตปีที่แล้วนะครับประมาณกลางๆปีถึงตอนนี้ก็ปีนิดๆได้ประมาณ 4% ก็ชนะเงินฝากชนะเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักลงทุนที่สนใจในพอร์ตประเภท private wealth ของเราเราก็มีให้4ตัวเสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงแล้วก็สร้างรายได้นะครับก็3ล้านบาทขึ้นไปกลุ่มต่อมาตระกูล BIC BIC นี่ขั้นต่ำลงทุนเท่าไหร่นะครับ1ล้านบาท1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทเนี่ยเรามี4ทีมคือทีมเทคเป็น global เป็น global global tech แล้วก็เป็น global healthcare global healthcare แล้วก็หุ้นไทยแล้วก็ property property นี่ก็เป็น global นะแต่ว่าตอนนี้เราชอบที่ไทยที่สุดใช่แล้วก็เราก็ไปออกกันตอนเดือน
กันยายนปีที่แล้วเนาะก็เป็นช่วงก่อนที่ตลาดจะลงแรงเนาะตอนนี้ก็กลับมาแถวๆทุนและเทคโนโลยีปีนี้บวก17แต่ตั้งยังลบอยู่ 1.5% ครับนี่แสดงว่าตอนต่ำสุดนี่ลบเกือบ20นะเนี่ยใช่โอ้โหโหดมากนะครับบีเห็นไหมครับว่าการลงทุนนะมันก็คล้ายๆลูกดิ่งต้องให้ระยะเวลามันยืดลงไปตกแล้วมันก็ดีดกลับนะครับก็หุ้นไทยบิ๊กแคปกลับมาบวกแล้วปีนี้ได้ 10% มีสิ่งนี้นะครับแข็งแกร่งครับบวก17สินอินเซปชั่นบวกไป 19% BIC Propertyซึ่งเจ้า BIC Property เนี่ยดันเป็นกองที่คนลงเยอะที่สุดคือ BIC Property อันเดียวเนี่ยมากกว่า3อันทางซ้ายรวมกันตอนนี้ถ้าในแง่ของ Asset ที่เราดูแลนะครับต่อไปนะครับไปดูเจ้า Immunity กันบ้างครับนะครับ Immunity ตั้งแต่ต้นปีเนี่ย World Immunity ก็คือกองทุนที่ทำผลตอบแทนได้ดีในยามตลาดหุ้นโลกผันผวนข้างในก็จะเป็นหุ้นไทยระยะยาวตราสารหนี้เอเชียระยะยาวตราสารหนี้โลกระยะยาวyear to date ไป 6.3% อืมใช้ได้เลยครับสำหรับธีมแบบ immunity นะครับก็ใครที่ยังกลัวเรื่องของเศรษฐกิจ slow down แบ่งมาลง immunity ไว้นะครับ set immunity ก็อยู่ที่4แผน go นะครับ level 1ถึง7ปีนี้4จนถึง 9% อืมถ้าตั้งแต่ลงทุนเนี่ยตั้งแต่ลงทุนตั้งแต่ปีอันนี้ไม่น่าใช่เดี๋ยวผมรอไปอัปเดตก่อนคิดว่าตัวเลขน่าจะสูงกว่านี้นะครับอัปเดตกับทีมขณะที่ First Million Level 4ถึง7อยู่ที่9จนถึง 12% ครับครับก็ถือว่าเป็นปีที่ครึ่งปีแรกเป็นไงครับคุณแบงค์เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยไม่น่าเชื่อใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันก็อย่างที่คุณเจษเกริ่นไว้ตอนก่อนหน้านี้ก็คือว่าไอ้แอสเซทที่มันวิ่งดีอ่ะมันก็วิ่งดีจนแบบมันจะไปอย่างนี้ได้ต่อไปหรือเปล่าก็คือตัว property นี่แหละเห็นมั้ยปกติมันจะได้ยิวอยู่ที่ประมาณสัก 5% 6% ครับนี่วิ่งไปครึ่งปีปาไป20 17% อย่างเงี้ยครับผมโอ้โหเดี๋ยวมาไขเฉลยกันว่าเอาไงต่อต่อไปดูเรานักรบกูรูพอร์ตโฟลิโอกันบ้างครับพอร์ตเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนครับนะก็คือตั้งกันแถวๆไตรมาส2อือหือไตรมาสปลายไตรมาส1ไตรมาส2ปรากฏแชมป์ของพอร์ตกูรูตกอยู่กับพี่แว่นนายแว่นลงทุน running for growth โชคดีผมลงไปด้วยเหมือนกันโอ้โหเร็วมากเลยปึ๊ด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 เลยนะครับ running จริงๆใช่ uh-huh. แกเลือกกองหุ้นไทยนะครับแล้วก็3กองที่แกชอบที่สุดเลยครับส่วนตัวเนี่ยผมแอบชอบพอร์ตนี้อีกอันนึง base of risk adjusted return เนี่ย ผสมหุ้นไทยกับ REIT เข้าไป2ตัวของ คุณ Investdairy นะครับส่วนใครที่ชอบแบบ global allocation แบบเหมาะถือยาวได้เป็นคอพอร์ตแนะนำพอร์ตของคุณแอนดรูสต็อตเลย 2.98% นะครับก็แล้วนอกจากนั้นก็จะมีพอร์ตคลาสสิกสไตล์พ่อลูกออนนะครับแดดดี้เทรดเดอร์ลองทอนดีเฟนซีฟพลัสโกลบอลแอคทีฟไฮบริดอาเซียนโกรทใครชอบอาเซียนนะครับผลตอบแทนก็ถือว่าใช้ได้โดยรวมเลยนะนะครับก็ใครที่สนใจลงทุนโดยให้กูรูชั้นนำเหล่านี้มาร่วมออกแบบพอร์ตกับทางฟินโนมิน่าก็subscribe กับมันได้เลยตอนนี้ลงทุนกับสร้างแผนก็เป็นพันๆคนแล้วนะครับแล้วก็ขั้นต่ำลงทุนอยู่ที่ไม่กี่บาท 20,000 บาท 50,000 บาทนะครับ ลงทุนกันมาได้เลยนะครับก็หัวข้อถัดไปก็เป็นหัวข้อที่ทุกคนรอคอยนะครับ ครับก็คือกลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลังปี2019ซึ่งเราจั่วหัวใช้คำว่า the end of rising interest rate era ก็คือเราคิดว่าจบแล้วจบแล้วดอกเบี้ยขาขึ้นครับส่วนจะลงขนาดไหนมาดูกันครับผมครับอ่ะคิดไปถึงครึ่งปีแรกก่อนอืมครึ่งปีแรกมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลักๆครับคุณแบงค์โควอร์ได้เกิดขึ้นแล้วสงครามเย็นได้เกิดสงครามถ่านหินโควอร์ไม่ใช่ใช่ COALD COALD สงครามเย็นก็คือก็เนี่ยมาแข่งกับเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็อยากจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมากแบบว่าจีนก็มีแอมบิชันมากขึ้นในการจะแซงอเมริกาให้ได้อเมริกาซึ่งเป็นที่หนึ่งอยู่ก็แบบว่าไม่อยากให้จีนแซงเราก็เลยเห็นว่าใช้เครื่องมือทางด้านพวกนโยบายเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะครับในการมาทำเรื่องนี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือ ถ้าในแง่ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยดูจะเติบโตน้อยลงเริ่มมีการเขาเรียกว่า growth slowdown ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนไทยอะไรก็สโลว์ดาวน์นะครับถ้าในแง่พื้นฐานก็เห็นว่า earning หรือกำไรเนี่ยโดยมากโดยรวมนะจะเป็นการลดประมาณการกำไรลงมาตามประมาณการเศรษฐกิจนะครับมีอะไรอีกครับครึ่งปีแรกมีอะไรอีกในช่วงประมาณ 3-4 เดือนแรกตลาดมีความเรียกว่าไม่แน่ใจในว่าเฟดจะเดินนโยบายดอกเบี้ยยังไง
พราะว่าทรัมป์น่ะเวลาทวิตหาเฟดน่ะทวิตอยู่2 อย่างครับไม่พยายามจะไล่เจอโรมโพเวลก็บอกว่าให้ลดดอกเบี้ยเหมือนให้เจอโรมโพเวลเลือกเอาว่าจะออกจากตำแหน่งหรือจะลดดอกเบี้ยใช่ประมาณทวิตอยู่2 อย่างทวิตอยู่2 อย่างเท่านั้นซึ่งเจอโรมโพเวลก็เลือกไม่ออกครับแต่ก็กลายมาโทนมันออกมาก็เพิ่งจะมาเฉลยเอาตอนเดือนมิถุนายนเนี่ยว่าตลาดเริ่มไปเชื่อแล้วว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยในครึ่งปีหลังครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือสินทรัพย์มันขึ้นแทบทุกตัวเลยนะครึ่งปีแรกซึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรคอนทราสต์มันย้อนแย้งอะหุ้นก็ขึ้นเราตั้งชื่อไอ้การวิ่งครั้งนี้เราตั้งชื่อว่า running on the water surface มันเหมือนเป็นการวิ่งครั้งนี้มันวิ่งบนผิวน้ำอะคือมันจะจมลงไปตอนไหนแต่มันก็วิ่งประมาณนั้นครับคือทองก็ขึ้นมาเบรกสูงสุดในรอบ 5-6 ปีปกติทองมันเป็นเซฟฮาเว่นเอาไว้สำหรับเวลาตลาดกลัวๆแต่วิ่งพร้อมหุ้นมันก็วิ่งหุ้นเนี่ยปีที่แล้วเดือนไตรมาส4มีลบ 20% ไปหลังจากนั้นก็ฟื้นฟูขึ้นมาเศรษฐกิจก็ดูสโลว์นะครับตราสารหนี้ระยะยาวบอนด์ยิลด์ก็นิวโลอีกปกติเขาก็บอกว่าถ้าตราสารหนี้ราคาขึ้นหุ้นก็ควรจะราคาตกนี่มันมาหมดเลยหุ้นทองตราสารหนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครึ่งปีแรกใช่นะครับมีอะไรอีกไหมครับครึ่งปีแรกมีอะไรอีกไหมที่เห็นฟินโดมิน่ามีธุรกิจที่โตขึ้นกำลังจะบอกว่าไทยเอาละครับไทยก็มีเรื่องเลือกตั้งซึ่งเป็นเลือกตั้งที่เพี้ยนนิดนึงในมุมของผมคือจนถึงวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าครม.ทางนั้นนี่เลือกเสร็จไปแล้วยังไม่มีครม.ยังไม่มีเลย3เดือนแล้วนะหรือว่าเป็นเลือกตั้งอีกทีดีไหมดีเหรอครับแต่ว่าบิ๊กตู่ล่าสุดก็บอกมาแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกลางเดือนกรกฎาคมน่าจะเห็นครม.น่าจะครับผมอ่ะครึ่งปีแรกจบไปแล้วเราไปดูกันบ้างว่าเราเตรียมชาร์ตอะไรกันมาครับครับอันแรกก็คือ PMI มันบอกว่าอะไรครับ PMI ตอนนี้ PMI มันบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาในสักประมาณ 3-6 เดือนข้างหน้า GDP น่าจะชะลอเพราะตัว PMI มันชะลอเส้นสีขาวเนาะ Manufacturing PMI มันเริ่มมีชะลอลงมาจริงๆเส้นนี้ชะลอทั่วโลกเลยหลายๆประเทศเนี่ยลงต่ำ50ไปแล้วลงมาตั้งแต่ปี2018ด้วยใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังวางใจไม่ได้อันนี้ก็เป็นอย่างที่คุณเจษบอกคือมันคอนทราสต์กับสิ่งที่ตลาดหุ้นมันเป็นอยู่ตอนนี้ถูกต้องอย่างที่1 นะครับต่อมานอกจากเรื่องว่าไอตัว PMI ชะลอเนี่ยก็ชัดเจนเลย GDP เอเชียชะลอกันหมดคืออเมริกากับจีนทะเลาะกันเนี่ยไอสีอะไรสีนี่มันดูยังไงก็สีดำคือ GDP ไตรมาส4ของปี2018แล้วก็ไล่มาสีเหลืองคือไตรมาส1ปี2019ครับก็จะเห็นว่าผ่านมา4ไตรมาสตอนที่มีเทรดวอร์ด้วยเนี่ยไม่ใช่จีนกับอเมริกาที่โดนนะคือโดนกันทั้งเอเชียครับเพราะมันซัพพลายเชนมันอยู่ที่นี่ทั้งหมดใช่แต่ว่าผมอ่านในของ Morgan Stanley นะเขาบอกว่าสัญญาณที่แบบใช้จับภาวะ recession น่ะคือเศรษฐกิจถดถอยของอเมริกาเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วเขาบอก60ปีนี้สัญญาณนี้ไม่เคยผิดเลยแปลว่าเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะถดถอยใน 6-12 เดือนข้างหน้านะครับก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปด้วยเหมือนกันเรื่องนี้ผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าเมื่อปีก่อนยังคงอยู่ก็คืออันนี้จะเห็นว่าคือตัว Bloomberg Consensus เขาทำประมาณการ GDP ไว้จะเห็นว่ามันไปบอททอมคือเศรษฐกิจอ่ะจะโดนรีไวซ์ดาวน์นะ GDP จะแบบลงไปกว่าจะเห็นบอททอมคือปี2021แล้วค่อยฟื้นครับแต่ในมุมที่คุณเจษบอกคือมอร์แกนสแตนลีย์บอกไว้ว่าครับไอ้ที่บอกว่าให้ติดลบแล้วมันจะติดลบน้อยลงอ่ะมอร์แกนบอกว่าอาจจะไม่ใช่อาจลงยาวก็คือเป็นรีเซสชันครับส่วนตัวผมมองว่ารอบนี้เศรษฐกิจอเมริกาจะไม่ติดลบแต่จะชะลอลงมาอาจจะแบบอยู่ในแถว0ถึง1เป็น earning recession แปลว่าหรือเปล่าแปลว่าเป็นปรับตัวลดลงของกำไรแต่ก็เศรษฐกิจไม่ได้แย่อย่างนั้นป่ะไม่แย่แต่ว่าไม่ต่ำกว่า0อ๋อ0ถึง1ไม่ได้หดตัวไม่หดไม่หดตัวแต่เหี่ยวคือแค่เหี่ยวแต่ไม่หดชะลอดิใช้คำว่าเหี่ยวผมงงเศรษฐกิจเหี่ยวตัวเป็นบรรยากาศใหม่ไม่มีใครเขาแต่ยังไม่หดไงอ๋อครับโอเคไปดูรูปนี้กันบ้างว่าถ้าคุณใช้คำว่าเหี่ยวถ้ามันถ้าเศรษฐกิจดีเขาใช้คำว่าแข็งตัวผมมันตีความอีกอย่างผมโอเคไม่ดีสงสารคนตัดบ้างเขาจะตัดกลยุทธ์เราไปใช้ในงานอะไรก็ดีไงเขาจะได้อมยิ้มสนุกสนุกโอเคครับผมรูปนี้ซึมลึกอะไรซึ้งลึกซึ้งอะไรของคุณวะครับสีขาวคือดัชนี S&P 500นะครับสีเหลืองคือ Fed Fund Rate ครับนะครับแล้วก็สีอ้าวแล้วคุณไปลบทำไมอ่ะมันบังลบสดเลยแล้วก็สีฟ้าคือ GDP
ครับรูปนี้พยายามจะสะท้อนให้เห็นว่าใน2รอบไอ้ที่โซนไว้เห็นไหมตอนที่ดอกเบี้ยลงอ่ะคุณดูดิหุ้นอเมริกาเป็นไงบ้าง S&P 500ลงลงด้วยที่วงสีแดงๆไว้ใช่ไหมใช่แปลว่าอะไรถ้ารอบนี้นะเฟดลงดอกเบี้ยเร็วๆอ่ะตลาดหุ้นมันไม่น่าจะรอดไปแต่ใน2รอบที่ผ่านมาโอ้โหรูปนี้มันแบบแอปแตกนะมันเหมือนแบบคนนั่งดูรูป3มิติ สีน้ำเงินนะมันต้องลงด้วยสีฟ้า US GDP เห็นไหมสีฟ้าลงดอกเบี้ยลงด้วยรอบนี้ดอกเบี้ยกำลังจะลงแต่สีฟ้ายังไม่ลงยังไม่ลงแต่บอลยูลงไปแล้วแต่บอลยูลงไปก่อนลงไปต่ำเลยบอลยูเนี่ยไซส์เลยว่าลง 1.95 แล้วว่ะแล้วก็ทองก็ขึ้นรอไปแล้วด้วยแปลว่าทองกับบอลยูกำลังบอก US GDP กับ S&P ว่าลงมาเถอะควรลงท่านจงลงมาเถอะอันนี้คือข้อที่1อย่างที่2คือแสดงอีกอย่างนึงนะครับก็คือบอลยูกับทองมันวิ่งผิดด้านอ๋อแปลว่า เศรษฐกิจยังจะดีต่อไปออดอกเบี้ยจะไม่ลงหรือลงนิดหน่อยแล้วบอลยูก็จะดีดทองก็จะตกแล้วหุ้นอเมริกาก็จะนิวไฮต่อไปใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่โอ้โหรูปนี้ลึกนะจริงเรานั่งไปเรื่อยๆเนี่ยเราพูดได้ทั้งคืนเลยนะครับครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปที่สไลด์ตัดไปกดแชร์หนึ่งครั้งเพราะลูกเราจะต้องได้กินกุ้งแห้งนะครับไม่เกี่ยวนะครับก็ผมเล่นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์แล้วคนดูหมื่นคนนะไม่ประเด็นคือคุณก็บอกเองว่าเดี๋ยวเขาจะเอาตัดคลิปเอาไปทำแล้วคุณก็เล่นอย่างเงี้ยครับผมครับต่อไปอันนี้คือดอทพลอตดอทพลอตคือเอาความเห็นของประธานเฟดแต่ละสาขาเอามาบอกหน่อยบอกว่าปลายปี2019ปลายปี2020ปลายปี2021คิดว่าดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ตรงไหนครับสีเหลืองคือดอทพลอตตอนเดือนมีนาครับสีขาวคือดอทพลอตตอนเดือนมิถุนาจะเห็นว่าถ้าดูที่มีเดียนนะของปี2019เนี่ยค่ากลางยังอยู่ที่เดิมคือ 2.25 ก็คือระดับนี้แหละครับแต่ว่าความเห็นของคนประมาณ7คนคณะกรรมการ7คนเนี่ยมองว่าดอกเบี้ยไม่น่าจะอยู่ที่ 2.25 น่าจะต่ำกว่าน่าจะอยู่ที่แถวๆ2แปลว่าเฟดบอกว่ามีคัทเรทอะปีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็เฟดมองว่ามีกลุ่มนึงมองว่าโอเคก็แปลว่าหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็อีกอันนึงดีกว่าพูดไปเลยครับพูดไปเลยอันนี้ก็คือว่าล้างให้คุณอ้นซึ่งเป็น investment strategist ของเราเขาบอกว่าเวลาเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นเพราะส่วนใหญ่ก็คือว่าคือเห็นเศรษฐกิจร้อนแรงเพราะนั้นตัวที่เขาใช้เบนช์มาร์กในการดูว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหมคือเงินเฟ้อแต่ว่าเวลาที่จะคัดเรทอ่ะไม่ค่อยแคร์เงินเฟ้อเท่าไหร่แคร์ที่ GDP ครับเพราะนั้นถ้า GDP ลงเราน่าจะเห็นเฟดคัดถามว่าแล้ว GDP อเมริกาจะลงไหมยังไม่ลงตอนนี้ยังไม่ลงแต่ว่าเฟดประมาณการ GDP ของอเมริกาปีนี้นะครับปีนี้อยู่น่าจะอยู่แถวๆประมาณ 2.1 ถึง 2.3 2.1 ถึง 2.3 แล้วไตรมาส 1ออกมาที่ 3.1 แล้ว GDP มันก็เอา4อันมาหารกันป่ะเออใช่ไหมแสดงว่าไตรมาส 2ใช่4อันหารกันใช่แสดงว่าไตรมาส 2 3 4ไม่มีไตรมาสไหนควรเกิน2นะมันก็เลยตลาดมันเลยไปไพรซ์ไงว่าดอกเบี้ยน่าจะลงครับกลายเป็นอย่างนั้นไปอย่างนี้ลูกผมต้องได้กินมาม่าแน่นอนครับโอ้ครับผมต่อไปพอดอกเบี้ยมันไม่ขึ้นน่ะครับผมเด็ดพอเขาไพรซ์ว่าดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นน่ะครับคุยไปเลยครับดอลลาร์มันเลยต้องอ่อนครับพอดอลลาร์อ่อนอะไรที่แปรผกผันกับดอลลาร์มันมักจะขึ้นสิ่งนั้นก็คือไอ้กราฟข้างล่างทำคองทองคำทองคำทองคำครับคราวนี้ไอ้ทองคำที่มันวิ่งขึ้นมารอบเนี้ยคุณดูเส้นท่านผู้ชมดูเส้นสีเขียวกับเส้นสีม่วงมันคือไอ้กอง SPDR ETF เนี่ยมันจะมีการไปซื้อทองคำแท่งเข้ามาไว้ในคัสโตดี้ครับจริงๆปรากฏว่าทองวิ่งรอบเนี้ยมันไปซื้อทองคำแท่งเอามาไว้ข้างในกองเยอะมากขึ้นด้วยครับเขาก็เลยกันมองกันว่าเธอมองในแปลงอย่างเงี้ยก็คือแบบมันมี investment demand จริงๆนะไม่ใช่เป็น speculate ครับมีโอกาสเหมือนกันนะว่าดอลลาร์อ่อนรอบนี้เป็นการอ่อนแบบระยะกลางถึงระยะยาวหรือเปล่าทองจะวิ่งยาวหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจในมุมของคุณเจษว่าไงไม่ไหวแล้วขอพอดดูราคาทองอีกนิดนึงเพราะว่าเอาตรงๆนะเราก็มีหวั่นไหวนะเพราะว่าพอร์ตเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิมมูนิตี้ก็มีทองอยู่ 20-30% นะครับจะเป็น GAR ก็มีทองอยู่ 20% จะเป็นพอร์ตท็อป5ก็มีทองอยู่ 20% ตอนนี้นะครับเพราะว่าเราเน้นกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือมันมีความอะไรอะ
มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะดูนิดนึงในคุณแบงค์อยู่นี่แหละอันนี้ผมดูแบบผมเองนะตรงนี้มันมีไดเวอร์เจนต์ไงครับที่ตรงนี้มันไดเวอร์เจนต์นะแล้วก็ดีดขึ้นมาอีกรอบนึงเสร็จแล้วก็เบรกด้วยเบรกแนวตรงนี้แบกเบรกแนวนี้มา 1,360 เหรียญครับผมครับดูกลมๆแล้วก็ปึ๊ดทำไฮในรอบ6ปีเบรกตรงนี้ไปแล้วด้วยตรงเนี้ย 1,400 ก็เบรกแล้วอย่างนี้ผมควรจะโปรเจกต์ยังไงอะโปรเจกต์ยังไงใช้ตรงนี้เป็น1เป็น2แล้วก็คุณก็เอา1 2อันนี้แล้วก็วัด100หรือว่าใช้อันนี้เป็น1เป็น2คุณวัดเอาไม่เอาล่างครับแล้วเอาแค่เท่าเดียวก็พอเอาเท่าเดียวของคลื่นลูกที่1อะว่ามันไปได้ถึงไหนแต่ปกติแล้วถ้าคลื่นลูกที่3มันก็จะประมาณสัก 161.8 ที่ประมาณนั้น Fibonacci retracement ผมก็จับลูกที่1เอานี้เป็น1อ่ะนั่น1แล้วก็ซ้าย bottom นั้นนั่นแหละแล้วก็ยกแล้วก็พอปล่อยนี้ปุ๊บไปเฮ้ยปล่อยไปก่อนดิเมื่อกี้แล้วก็ยกมันไปที่2ปึ๊ดปล่อยมือมันไม่ค่อยเที่ยงเลยเอ้าตึ๊ดแล้วก็ยกอันนี้ไปที่2ยกไม่ขึ้นอ่ะไม่ให้ยกใช่ไหมเฮ้ยยกไม่ได้ละมาที่2นั่นแหละ 161.8 อยู่ที่อะไร 1,600 1,600 ก็จะไปชนนี่เป็นเวฟ3ก็เนี่ยตามทฤษฎีแต่แถว 1,600 ซึ่ง 1,600 เนี่ยเห็นป่ะมันไปชนแถวๆไอ้ตรงบอททอมแถวๆไอ้ตอนพีครอบก่อนครับเห็นป่ะยอมรับเลยว่ามีทองใช่ไหมแล้วก็ดูรูปนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็เลยชวนเข้ากันแถวๆตรงเนี้ยนึกว่ามันจะเบรกนึกว่าจะรีบใช่ปรากฏไม่รีบรู้สึกว่ามันจะเบรกเศรษฐกิจเริ่มสโลว์มันไม่รีบมันคอมเพล็กเวฟในที่สุดก็เบรกขึ้นมาอพอเบรกขึ้นปุ๊บก็บอกทำกำไรกันเลยดีไหมใจเย็นๆเนี่ยอยากจะได้สัก 161.8 นะคุณแบงค์ว่ามันพอมีลุ้นไหมเอาจริงๆนะทองขึ้นแรงๆอย่างนั้นไม่ค่อยดีกับเศรษฐกิจไงครับก็ใจหนึ่งก็อยากให้มันกำไรขนาดนั้นแต่หุ้นไม่พังได้ไหมครับผมอยากให้เป็นอย่างนั้นโอ้พอดกราฟทองกันสดๆนี่คนดูเพิ่มอีกเพียบเลยนะครับโอเคกลับไปต่อกันฝากคำถามไว้ได้เลยนะฮะในตัวเอาลุคที่เรามาติดคาสไลด์ไหนอยากมีคำถามอะไรเดี๋ยวจะกลับมาให้ยุโรปเริ่มอ่อนแรงเอาว่ากลมๆอินเฟลชันยังต่ำแต่ว่าสัญญาณโดยรวมนะคอนซัมชันอะไรดูอ่อนแรงญี่ปุ่นก็กระตุ้นเท่าไหร่กระตุ้นไม่ขึ้นเลยธนู3ดอกหมดแม็กแล้วเนี่ยยิงอาเบะอินเฟลชันไม่มาทีหุ้นก็แบบแฟลตเศรษฐกิจก็เฉยๆนะครับก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่มันถูกนะญี่ปุ่นนี่ราคาถูกมากนะครับต่อไปก็เรื่องการบริโภคนะครับคราวนี้อันนี้ในมุมนี้ก็คือว่ามันก็เห็นอยู่ว่าถ้าเศรษฐกิจเป็นเปราะบางอย่างนี้แล้วโลกมันวิ่งได้ด้วยอะไรก็ถ้ามาดูที่ฝั่งการบริโภคเนี่ยก็คือคุณเจฟมันเป็นอย่างนี้พอเทรดวอลมันทำให้ global trade หดใช่ไหมครับประเทศต่างๆมันก็เลยกลับมาทำ policy คือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศครับจีนเองก็กลับมาเน้น domestic consumption ครับอเมริกาก็ดูดการจ้างงานกลับประเทศวันนั้นมันเลยกลายเป็นว่าการจ้างงานของแต่ละประเทศแกนหลักอ่ะมันแข็งแกร่งมากขึ้นมันกลายเป็นอย่างนั้นวันนั้นไอ้หุ้นพวกเนี้ยมันก็เลยยังค้ำแบบตลาดหุ้นของตัวเองกันอยู่มันมีมุมนี้ที่คุณอ้นเขาบอกอะไรหุ้นพวก Unilever P&G อะไรยังมีอยู่ไอ้พวกนี้ยังมีอยู่ครับครับแต่ว่ามันจะค้ำตลาดได้นานขนาดนั้นไหมก็ต้องดูต่อน้องลี่สุภัทราบอกให้กำลังใจส่งมาจากร้านส้มตำคอนแวนต์น้องลี่ไม่ใช่อะไรระวังนะครับผมกินร้านนี้เนี่ยประมาณ3ครั้งล่าสุดเนี่ยท้องไม่น้องลี่ก็เป็นน้องเล็กนะครับเป็นน้องคนสุดท้องอายุน้อยสุดเลยที่อยู่ในโดมิน่าใช่ครับต้องดูแลต้องประคบประหงนิดนึงก็สามารถดูรูปน้องลี่ได้น้องลี่สุภัทรานะครับแซวพี่เขาต้องไปหรอกครับต่อไปอสังหายังน่าสนใจในช่วงดอกเบี้ยขาลงแต่เส้นสีเข้มเนี่ยคือส่วนต่างระหว่างสิงคโปร์รีดของสิงคโปร์ของรีดลบด้วยพันธบัตร10ปีของสิงคโปร์เองซึ่งมันเหลือแค่ 2.5% ซึ่งอยู่ใน2ลบ2 standard deviation ซึ่งตอนที่มันลบต่ำสุดๆตรงเนี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยโยกเถอะไปลงรีดไทยล้วนๆอย่างเดียวเถอะนะครับและหลังจากนั้นก็เป็นที่พิสูจน์ชัดว่าคือมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มทันทีของรีดไทยมันดีกว่าตอนนี้คำถามคือ
แล้วรีดไทยบวกกันมาอย่างนี้ 30-40-50% เยอะแยะทำยังไงต่อไปดีตอนนี้นะครับยิวของรีดไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ5กว่าๆครับแล้วก็ตราสารหนี้2ปี10ปีก็2กว่าๆหากลบกันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 3% yeah. ถ้าดูย้อนกลับไปในอดีตนะครับ yeah. มันช่วง5ปีเนี่ยต่ำกว่า 2.5 ไม่เอาอ่ะ5ปีเนี่ยตรงนี้อยู่ที่ค่าเฉลี่ยพอดีครับแต่จุดที่ต้องดูก็คือต้องดูบอนด์ยิลด์ไทยด้วยตอนนี้มันลงมาใช่มันก็เลยทำให้ยิลด์กว้างคุณสมคิดบอกคัตเรทสมมติคัตจาก 1.75 เหลือ 1.5 ไอ้ตรงนี้ยังได้อีกนะไอ้เส้นสีส้มนี่สีเหลืองนี่ขึ้นต่อเลยก็คือเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับเส้นนี้ลงแล้วแปลว่าแพงสูงแปลว่าถูกต่ำลงแปลว่าอสังหาแพงใช่ถ้ายิ่งขึ้นสูงๆแสดงว่าอสังหายิ่งน่าสนใจครับรูปนี้บอกว่าค่อนข้างแพงแต่ยังไม่แพงที่สุดเมื่อเทียบกับในอดีตและไม่แพงเมื่อเทียบกับสิงคโปร์และจะบอกว่าถ้ามันมีการคัตเรทเมื่อไหร่อสังหาก็จะยังดูถูกลงใช่โดยสรุปกลมๆนะครับแตะ 2.5 เมื่อไหร่นะครับเราจะพาคุณออกเทคโปรฟิตกันเอาเท่านั้นพอครับคราวนี้มันก็มีมุมหนึ่งคือสมมติว่าแล้วตอนนี้ซื้อได้ไหมผมว่ายังพอได้ผมว่ายังพอได้ผมว่ายังพอได้ผมว่าประเทศไทยจะมีคัตเรทก็ได้เพราะฉะนั้นบอนด์ยิลด์10ปีอาจจะเหลือ 2% เพราะฉะนั้นลีดก็ไม่ต่ำ5ผมคิดว่าวิวมันอยู่ตรงนี้แหละว่าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยดีขนาดไม่ต้องคัตไหมหรือว่าดีขนาดต้องขึ้นดอกเบี้ยไหมใช่ครับคือถ้าคิดว่าไม่มันก็การถืออะไรที่เป็นยิลด์เพลย์ยังพอได้อยู่ครับผมแต่ถามว่าตรงนี้แล้วแบบถือตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะคนที่เขาถือตอนวันที่3มกราครับเขาได้ไปแล้ว 19% ไงใช่ไอ้ BAC ใช่ครับเพราะนั้นคือแบบมันไปเทียบแบบนั้นไม่ได้คืออยากเข้าเพราะว่าอยากได้ 19% เหมือนคนไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ได้แล้วถ้าเกิดเข้าถ้ายิวลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนก็สัก5ยิวอีกสัก5บอกว่าเข้าเพื่อหวังปีนึงผลตอบแทน 8-10% ยังพอหวังได้ใช่และ 20% เนี่ยไกลไปเมื่อไหร่ยิวแก๊ปตัวนี้ถึงจุดนั้นเราจะพาคุณทำกำไรนะครับคุณสุทธิพงศ์ลูกค้าใหม่มาชมครั้งแรกนะครับก็น่าจะมีรีทอยู่ในพอร์ตด้วยครับนะครับต่อไปจะหมดแล้วตราสารหนี้ได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการลดดอกเบี้ยก็แน่นอนชัดอันนี้ชัดตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นบอนด์ยิวตัวยาว KFA Fix เนี่ยโอ้โหผลตอบแทนนะครับเราลองเปิดให้ดูกันก็ได้ตื๊ดเราให้ดูเปรียบเทียบ3กองเลยปีนี้เราโยกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปเข้า UGIS KFA Fix หมดนะครับแล้วก็ก็คือเข้าบอนด์ใช่ยาวขึ้นมานิดนึงลองพิมพ์ KFA Fix นะครับใน Google กดปึ๊บนะครับนี่เกือบบนสุดเลยนะครับก็จะเจอของฟินโนมิน่าแล้วเปรียบเทียบกันเลยนะนะฟังก์ชันเปรียบเทียบ UGIS -N ใช่มั้ยที่ก่อนแล้วก็ TMB USBครับเราจะได้บอกคุณให้เข้าใจว่าทำไมบอกให้โยกจากทีม BUSB เนี่ยไม่ต้องเก็บกันเอาไว้ใครแบบว่าทีม BUSB อยู่มาแล้วปีนึงอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าจะอยู่อีกปีนึงเนี่ยลองดูกราฟนี้นับตั้งแต่ต้นปีตึงทีม BUSB ได้ไปบาทนึง 1% KFA Fix ได้2อ่ะ2มากกว่าเท่านึงเกือบเท่านึงได้ 5.57 ครับนั่นแหละครับลองดูกราฟข้างล่างลองดูกราฟก็คือในช่วงดอกเบี้ยขาลงนะครับตราสารหนี้ที่อายุยาวมันก็จะเซ็กซี่ดีกว่าแต่ช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นก็ต้องโยกกลับไปที่ TMB USB ตามนั่นเองนะครับครับต่อไปไปดูโมเดลพอร์ตกันบ้างอ่ะผัดกันคนละโมเดลนะครับโมเดลแรกนะครับโมเดล GCP จุดประสงค์เพื่อชนะเงินฝากชนะเงินเฟ้อตั้งเป้าผลตอบแทนสักตอนนี้เงินฝากก็ 1% 2% ปีนึงสัก 3-4% ครับปีนี้กดไป6แล้วถ้าทางจะยังแรงไม่เลิกพอร์ตภายในหุ้นไทยอุ้ยโอ้โหมาหมดเลยนะครับทีมจัดมาให้แบบเต็มๆกองเกิงอะไรมาหมดเลยนะครับใครอยากจะแบบหุ้นไทย 20% นะครับตราสารหนี้ระยะยาว50ครับ UGIS ตราสารหนี้โลก15ครับ LHT Prop 15ครับพอร์ตนี้ชนะเงินฝากชนะเงินเฟ้อไม่เสี่ยงมากถือลงทุนปีนึงโอกาสขาดทุนต่ำมากใครสนใจจัดไปนะครับพอต่อมาครับ GAR นะครับก็จากตอนนี้เราก็ยังคงธีมในตอนครึ่งปีแรกก็คือ maximum diversification กระจายความเสี่ยงสูงสุดครับผมโดยตอนนี้ก็มีหุ้นอยู่ 30% พอร์ตนะครับเป็นหุ้นไทยทิสโก้ MS ก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ผสมกันนะครับแล้วก็มีตราสารหนี้ก็แบ่งเป็นตราสารหนี้โลกกับตราสารหนี้ไทยนะครับเป็น 30% นะครับที่เหลืออีก 40% เป็น alternative investment เราไปอยู่ใน property 20% แล้วก็อีก 20% อยู่ในทองนะครับก็จะเห็นว่ามีครบทุก asset class แล้วก็ล่าสุดเราก็
มื่อเดือนที่แล้วเราเพิ่งปรับออกจากตัว KR ที่เป็น Absolute นะครับก็คือเริ่มเห็น Opportunity ทางฝั่งหุ้นไทยหุ้นไทยเนื่องจากว่ามีการ Break แล้วก็โมเมนตัมเริ่มไหลเข้ามาครับผมโอเคต่อไปพอท็อป5นะครับก็ตอนนี้หุ้นไทย60ตราสารหนี้ระยะยาว20แล้วก็ทองคำ20แปลว่าเรายังเห็นโอกาสในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เราคิดว่ารอบเนี้ยหลังจากฝรั่งเข้ามาเสร็จรอบนี้ตลาดสัก 1,800 กลางๆอาจจะมีการปรับลดหุ้นทำกำไรไปตอนนี้คิดว่าได้ก็ลุยไปก่อนอาทิตย์ที่แล้วคุณปิงปกิจก็ออกมาย้ำเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ้ยยังเชื่อโมเมนตัมจะไปได้นะครับก็เลยโยกจาก KR ไปลงหุ้นไทยนะครับแล้วก็ยังรักษาให้มีตราสารหนี้ระยะยาวและทองคำเอาไว้ด้วยเพื่อให้พอร์ตมันสมดุลบาลานซ์หน่อยถ้าสมมุติไม่เป็นอย่างที่เราคิดยังมีกองหลังนะครับเป็นตราสารหนี้ยาวกับทองคำครับต่อมาตัว GAF ครับพอร์ตแม่ผมนะฮะตอนนี้หุ้นไทย 20% ก็แบ่งเป็นตัว LHEQD นะครับเป็น Class Auto Redeem แล้วก็เป็นตัว Principal ไม่มีคำว่า CIB แล้วนะจ๊ะทีมนะครับเป็นลบออกหน่อยนะฮะต่อไปตราสารหนี้ก็มี 25% นะครับก็ UGIS เนี่ยก็เป็น Class ที่เป็น Auto Redeem แต่ส่วน KFA Fix ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มันจะเป็นต้องค้ำพอร์ตไว้เป็นกองเนื้อเดียวที่ไม่มีกระแสเงินสดใน GIF นะครับกองผสมเนี่ยที่เป็นต่างประเทศเราใช้ตัว KFA Income ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัวที่ performance ดีมากๆตัวหนึ่งในระยะที่ผ่านมานะครับแล้วก็กองที่เป็นตัว Property Infra ตอนนี้เราใช้ LHT Prop กองเดียวกับตัว Top 5และกองเดียวกับตัว GAR 20ครับผมครับก็จะมี KFA Income ขั้นต่ํา 500,000 บาทใช่มั้ยการลงทุนใช่ครับแต่กองนี้โอ้โหเป็นที่เด็ดเลยครับที่ช่วยพอร์ตมานะครับต่อไปแผน Phenomena Go นะครับเนี่ยนี่คือสัดส่วนการลงทุนไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นความเสี่ยงต่ำนะครับก็จะเป็นมีหุ้นอยู่แค่ 5% ไปจนถึงความเสี่ยงสูงเนี่ยมีหุ้นรวมกันนะครับ Global Equity ไทย Equity เป็น30 50 65% ความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็พอร์ต First Million เนี่ยเนื่องจากเก็บเงินล้านแรกคุณอายุยังน้อยก็จะมีเราจะมีความเสี่ยงที่แนะนำสูงนิดนึงคือ 4-7 ก็คุ้มตั้งแต่ 30-45% ครับนะครับทั้งหมดก็เป็นนะครับตัวพอร์ตโฟลิโอนะครับที่เรานำมาแสดงกันในวันนี้นะครับเข้าสู่ช่วง Q&A Q&A มาจัดมาย้อนกลับมาเลยสวัสดีครับคุณมาคุณธีรโรจน์ช่วยแชร์คุณพักร้อนช่วยแชร์คุณโจเอสชัดเจนคุณไวท์โกชัดเจนชัดเจนคุณดอกปีบท็อปแฟนคุณพักร้อนถามนะครับอันนี้ท็อปแฟนแน่นอนอีกคนหนึ่งกองอสังหาสิงคโปร์จากยิวแก๊ปมีเงินก้อนหนึ่งซื้อตอนนี้เลยดีไหมหรือ DCA ไปเรื่อยๆไม่เอาแล้วครับกองอสังหาไทยยังได้สิงคโปร์พอก่อนนะครับโกเมธชัดเจนกอบชัยสวัสดีคุณต้องอ่านทุกคนเลยเหรอพลเอ้าเขาอุตส่าห์ทักมาโอเคข่าวเวียดนามน่าสนใจมากๆครับครับคุณวีรพลบางแวกสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับคุณกอบชัยเอ๊ะชื่อคุณนะ คุณกอบชัย เงินบาทถ้าแข็งขึ้นเรื่อยๆจะมีผลอย่างไรบ้างครับคุณแบงค์บาทแข็งช่วงนี้มันเป็นเพราะไทยเป็นเซฟฮาเว่นนิดนึงก็คือว่าเราเงินเฟ้อต่ำแล้วก็ดอกเบี้ยเรายังมีผลตอบแทนที่ยังจ่ายได้อยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าในมุมนึงก็คือถ้ามันแข็งไปเรื่อยๆส่งออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระวังเรื่องนี้นะฮะคุณวุฒิชัย KFA Fix กับ TMB ABF กองไหนดีครับกะพักเงินไว้ 4-5 เดือน KFA Fix duration ยาวกว่านิดนึงนะช่วงนี้ KFA Fix นะถ้าจะดีที่สุดก็คือโหลดแอป Phenomena ครับแล้วครับแล้วก็เปิดบัญชีผ่านแอป Phenomena แล้วก็ลงแล้วค่อยไปซื้อ Efix ถูกต้องแล้วค่อยซื้อ KFA Fix ใช่ครับอย่าเพิ่งซื้อเลยไปเปิดก่อนแล้วหรือไม่อย่างนั้นนะมี2 อีกทางนึงคือไปซื้อ2กองเลยก็ได้เพราะว่าของเราซื้อได้ทั้ง2ตัวเปิดพอร์ตเดียวหรือไม่งั้นก็ไป2ที่เปิด2พอร์ต2บัญชีอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับซื้อกับเราคุณโกเมธบอกเสื้อสวยครับผมเสื้อผมหรือเสื้อคุณเจษสวยทั้งคู่คุณชานนท์บอกว่าซื้อกองทองหรือทองแท่งดีกว่ากันจริงๆก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันแต่ว่าก็ซื้อทองแท่งก็ต้องเก็บใส่เซฟซื้อกองทองดีกว่าง่ายดีครับอัพไซด์เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าหวังยาวๆก็เท่าไหร่นะ 1,600 นะครับคุณพักร้อนขอความรู้เรื่องตราสารหนี้ด้วยทำไมกองตราสารต่างประเทศถึงมีขึ้นและติดลบแรงเหมือนกันกองตราสารไทยมันสเตเบิลกว่าเยอะเลยเพราะอะไรก็ตรากองตราสารหนี้ที่เมืองนอกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปลงบอนด์กันยาวๆ duration ยาวใช่ไหมช่วงที่มุมมองของอัตราดอกเบี้ยมันเปลี่ยนไปอ่ะตอนดอกเบี้ยลงมันก็แปลว่าราคาบอนด์ขึ้นแต่ตอนไอ้ที่สมมติมุมมองมันเปลี่ยนอ่ะดอกเบี้ยมันเลยจะขึ้นบอนด์ยาวมันก็ลงได้มากกว่า sensitivity ต่อดอกเบี้ยมันสูงแล้วบางทีเขาจะมีพอร์ตในส่วนที่เป็นของ FX ด้วยเนาะบางทีก็จะมีแบบ position แบบจับ FX ไว้ด้วยลองช็อตอะไรบ้างนะครับคุณนรินทร์ถามว่าค่าเงินไลบ้าแบ็กด้วยอะไร
คำตอบคือแบ็กด้วย basket of currency ใช่ไม่ใช่ตะกร้าเงินซึ่งเขาบอกว่าจะเอาประมาณ 3-4 สกุลหลักก็อยู่ที่ US ดอลลาร์ยูโรเยนปอนอะไรประมาณนั้นอาจจะมีหยวนอีกอันหนึ่งนะครับคุณน็อบนวพัฒน์นะดูอยู่แล้วพี่น็อบนะตอนนี้หุ้นอะไรดีช่วยกระซิบบอกกันบ้างนะครับคุณกิตตวิทย์ผมก็ลง GPSC ได้มา 10 กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะระวังนะระวังไฟดับนะวันนี้รู้สึกจะเริ่มไฟดับนะครับก็ใครมีหุ้นโรงไฟฟ้าระวังไฟดับคุณกอบชัยบอก LTF ยังซื้อลดหย่อนภาษีได้ไหมปีนี้ยังซื้อได้ปีนี้ยังซื้อได้ปีหน้าเปลี่ยนเงื่อนไขครับ Emerging Market มีแนวโน้มยังไงคุณแบงค์มองไงครับถ้าดอลลาร์อ่อนมันก็ดีกับทองอีกประเทศหนึ่งก็คืออีกพวก Emerging Market นั่นแหละนะครับคราวนี้มัน Emerging Market มันเริ่มน่าสนใจกว่า Developed Market ในมุมของเรื่อง Valuation อย่างหุ้นมันถูกกว่านะพวกหุ้นอเมริกามัน all time high PE มันแพงไปแล้วชักในระดับหนึ่งแล้วนะครับคือให้ผมซื้อระหว่าง Emerging Market กับอเมริกาให้ผมซื้อ Emerging Market เหมือนกันเห็นด้วยครับครับผมโฆษณาแฝงหรือเปล่าคุณวิทิชัยบอกกิน KFC Centel เนี่ยก็เรารับโฆษณานะครับใครอยากจะโฆษณานะใครให้ผมกินอะไรถ้าฟรีนะผมวางตัวนี้หมดโอเคบอกมาได้เลยครับผมยกเว้นมาม่านะฮะไม่เอาโซเดียมชัยบอกฮามุกนะครับครับคุณดารณีถามดอกเบี้ยจะลดมีผลกับยูจิสไหมคะขออธิบายถ้าดอกเบี้ยลดจริงมีผลดีกับยูจิสนะครับครับและจะมีผลดีกว่านั้นนะครับคุณดารณีถ้าเปิดพอร์ตด้วยฟิโนเมนาแล้วลงซื้อตามพอร์ตแล้วผ่านฟิโนเมนาซื้อเป็นกองเดียวก็ซื้อได้ครับนะครับเพราะลูกผมต้องได้กินกุ้งแห้งนะครับเกี่ยวอะไรกันนะครับตอนนี้คนดูพีคเลยอ่ะคุณแบงค์เราจัดไปก่อนแล้วกันเนาะเลยเวลาไปแล้วช่างมันนะครับว่ายังคุณพีรพงศ์บอกอานิสงส์นะครับสะกดผิดอานิสงส์สอเสือกะลันเราเข้าใจครับขอบคุณครับครับคุณเจษดาเอาคุณเนี่ยรถดอกผมพิมพ์เองถามตัวเองคุณเจษครับผมถามคุณเจษหน่อยลดดอกเบี้ยนโยบายเงินเหลือในระบบไม่รู้ไปไหนเงินก็เข้าสินทรัพย์เสี่ยง NOAV ทุกอย่างขึ้นเหมือนวิ่งบนน้ำจริงๆอ่ะแล้วคุณเจษคิดว่าไงครับคุณเจษนั่นแหละครับใช่เลยครับที่คุณเจษดาพูดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้มันจะเหมือนวิ่งบนน้ำนะแต่สิ่งที่มันค้างอยู่เนี่ยมันก็ยังค้างอยู่ก็คือหนี้นะครับกองเอเชียบีก็ดีขึ้นคุณกกบอกโอ้ท็อปแฟนกันเลยเดี๋ยวนี้ Facebook มีฟังก์ชันท็อปแฟนครับผมแล้วคนที่ตามเราก็ตามจริงๆ uh-huh. นะครับคุณสุทธิพงศ์ลูกค้าใหม่ชมครั้งแรกคุณพีรพงศ์ Global Healthcare IMF ไปยาวๆไปได้ไหมผมว่าโอเคนะช่วงนี้เฮลท์แคร์มันไม่ค่อยดีด้วยมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเพราะฉะนั้นหน้าคือผมคิดว่านักลงทุนมันก็แบบคือพอเห็นอะไรแพงๆไปแล้วก็หันกลับมาดูพวก defensive play อะไรมากขึ้นผมชอบเฮลท์แคร์ชั่วโมงนี้เริ่มชอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าอันอื่นมันวิ่งไปหมดแล้วอันนี้มันเริ่มอันเดอร์นะครับครับคุณนี่แบบสไตล์แบบชอบของถูกนะใช่ๆถูกไว้ก่อนใช่ครับทุกทีเลยแพงๆไม่เอา TMB is Spring APPF น่าสนใจไหมครับหรือกอง PIPF ส่วนโจมชอบ PIPF ครับ CMB I Prop O ไหม O นะครับอยู่ใน Best in Class ของเราด้วยนะครับ K ยุโรปคนย้ายออกไปกองไหนดีครับก็วิธีการย้ายกองนะครับก็คือโหลดแอป Phenomena นะครับแล้วก็เลือกได้ทุกกองเลย ในแอป Phenomena จะมีบอกด้วยว่ากองเด็ดในแต่ละ asset class คืออะไรเนี่ยเป็นฟังก์ชันอุ้ยนะครับอุ้ยหายหมดเลยคำถามอ่ะเหรอคำถามหายกดออกไปทำไมล่ะเมื่อกี้ก็จะไปกดกองเด็ดไงอ่ะนะครับคุณอ้าวตายแล้วนะครับมีคนบอกให้ขยาย1รายการแล้วนะครับคุณนพดล เราสวิตช์ข้ามบลจ.ได้ไหมมันต้องทำขายแล้วซื้อนะแต่เร็วๆนี้ฟังก์ชันสวิตช์ข้ามบลจ.กำลังจะมาคุณพักสุขดิษสุขทิศผมสวัสดีนะครับโอ้โหเป็นคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นแฟนจริงๆเป็นผู้มีพระคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของฟินโดมิน่าเลยนะครับที่ผมจัดรายการได้ทุกวันนี้ก็เพราะคนนี้นะครับ นั่นคือภรรยาของคุณเจษนั่นเองครับเคยุโรปควรย้ายออกไปกองไหนดีนะครับก็ตอนนี้ถ้าให้เราแนะนำนะก็หุ้นไทยได้หุ้นเอเชียพอใช้ได้รีดยังพอไหวถ้าหุ้นไทยก็ TSF นะครับถ้าหุ้นเอเชียกองอะไรดี KFA Income นี่ก็ดีใช่นะครับ REIT เนี่ยก็ TLHT Pop ครับนะครับถ้าทองเนี่ยไป TMB Go S พูดมาแล้วตั้ง4บลจ.โอ้โหไปซื้อทั้ง4ที่ลำบากทำไงดีคุณนั้นเปิดที่เดียวไงเปิดที่ Phenomena อ๋อโอเคทำได้ทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอ นะครับครับต่อไปก็ครับแล้วก็จัดไปขายไปนะครับครับ LTFใหม่ที่เข้ามาจะทำให้กลุ่มไหนได้ประโยชน์มันก็กระจายเนาะเขาบอกว่าครึ่งนึงจะเอาแบ
อ๋ออินฟรา ESG อันนี้กองพวกนี้จะเริ่มมีแต่ว่านโยบายเรียกว่าธีมแบบนี้เริ่มมีผลอีกครึ่งนึงคือไปลงในพวกอินฟราสตรัคเจอร์ครับผมนะครับคุณพักร้อนบอกเปิดพอร์ตชวนเพื่อนแล้วด้วยค่ะขอบคุณครับครับต่อไปก็คุณเชอริดาเอ้ยเรามีรีเฟอรัลโปรแกรมด้วยนะคุณพักร้อนยังไงที่บอกอะไรไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไว้รอดูประกาศจากเราแล้วกันครับคุณเชอริดาบอกตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีแต่หุ้นขึ้นต่อไปมีโอกาสกลับตัวในไม่ช้าไหมคะผมว่ามีนะนะครับก็อยากรู้ว่ากลับตอนไหนก็ฟังฟินโนมิน่าตามเราไปครับคุณก๊กหรือคนกกขออภัยอ่านชื่อผิดนะครับครับบอกกองทุนอินเด็กซ์ฟันควรซื้อประเทศไหนบ้างระหว่างไทยจีนอเมริกาลงทุน DCA ระยะยาวจริงๆซื้อได้หมดนะDCA ยาวๆเก็บซื้อไปเรื่อยๆแต่คือถ้าเน้นแบบว่าเป็นคนที่อยากจะจัด asset allocation แบบยาวๆจริงๆแล้วอยากมองอะ่ะส่วนตัวผมชอบความไม่ home bias อ่ะกระจายตามแบบว่า index ไปเลยแต่ถ้าแบบว่าเป็นแบบว่ามีเวลาแล้วอยากดูอยากจะ active กับมันหน่อยก็แบบอาจจะหุ้นไทยเยอะขึ้นมานิดนึงก็ได้ครับนะฮะคุณสุทธิสินบอกทองพีคขนาดนี้เอ้ยโทษคุณพักร้อนก่อนกอง set 50 DCA ถึงปลายปีได้ไหมได้ก็ได้สุทธิสินคุณสุทธิสินทองพีคควรขายออกบางส่วนแล้วรอซื้อกลับหรือเปล่าอันนั้นต้องเป็นสายเทรดครับถ้าจะขายแต่ผมว่ามันลงมา5วันแล้วมันขึ้นต่อเลยเนาะส่วนตัวผมไม่นะผมชอบเล่นรอบใหญ่นะครับ KFS ดิฟหุ้นไทยขึ้นแต่ทำไมกองนี้ไม่ขึ้นตามหุ้นไทยครับมันให้บอกล่ะครับก็เนี่ยมันจริงๆมันเป็นปัญหาของกองที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วนะพวกกองที่แบบไซส์ใหญ่นิดนึงก็จะแบบว่าครับผมก็อาจจะช้าหน่อยแต่ผมคิดว่าผมว่ามันก็น่าจะต้องขึ้นบ้างนะมันต้องขึ้นบ้างมันต้องขึ้นครับผมลองดูมั้ยลองดูมั้ยลองเทียบ KFS เขาจ่ายปันผลหรือเปล่าถูกไหมบางทีโหฟังก์ชันนี้ของฟินโนเมนานี้คนดูอาทิตย์หนึ่ง 40,000 กว่าคนนะพี่แบงค์ตอนนี้นะฮะกดดูปื๊ดอย่างแรกดูปันผลก่อนปันผลมีผลตอบแทนไม่ใช่นี่ไงเพิ่งจ่ายมาเพิ่งจ่ายออกมาสลึงหนึ่งอย่าลืมคิดตรงนี้ด้วยมันก็เลยล่วงลงไปส่วนหนึ่งอ่ะสลึงหนึ่งแล้วดูผลตอบแทนปีนี้สิตั้งแต่ต้นปีอ่ะหน้านี้ดูไม่ได้อ่ะดูกันตรงๆนะครับก็5ปีแพ้ดัชนีแพ้ค่าเฉลี่ยในกลุ่มอยู่นิดหน่อย10ปียังถือว่าดี1ปีก็ยังแพ้อยู่นิดหน่อยนะครับครับต่อไปก็ดูพอร์ตสักหน่อยสิพอร์ตตึ้งปตท.แบงก์กรุงเทพ InTouch Tisco AOT นะครับ Year to date ผลตอบแทน 5% ลองดูกองเนี่ยเปรียบเทียบได้นี่ฟังก์ชันนี้เทียบกับ KF ตอนนี้เป็นฟังก์ชันที่คนดูกันเยอะที่สุดเลย TSF แล้วกันหุ้นใหญ่ที่เราแนะนำดึงก็ห่างกันพอสมควรนะครับครับดูหน้าพอร์ตสิแม่ชอบใช้จริงๆด้วยเลยฟินนะฟินมีพอร์ตให้ดูด้วยนะครับว่าหน้าพอร์ตเป็นยังไงไปดูทรีดีแกรมทรีดีแกรมเปรียบเทียบกันหน่อยตึ๊บมันไม่ได้มีแต่ข้อมูลไงมันมีการวิเคราะห์ข้อมูลและบอกได้ว่ากองไหนดีไม่ดีเมื่อเทียบกับอีกกองหนึ่งนะครับโอ้โหเนี่ยแหละครับฟินโนเมนาปลดล็อกศักยภาพการลงทุนให้กับพวกเราทุกคนนะครับต่อไปในอนาคตจะมีฟังก์ชันรีบาลานซ์ตอนปรับพอร์ตแน่นอนนะครับออโตเมติกรีบาลานซิ่งนี่กำลังพัฒนาเลยนะครับเดี๋ยวมีของใหญ่จะออกถ้าเกิดใครอยากทราบว่าฟินโนเมนามีอะไรไปดูใน YouTube ใน Facebook ก็ได้ฟินโนเมนานิวสตัฟมีของออกกรกฎาคมนี้ของใหญ่เลยนะครับแล้วก็เราออกกันทุกเดือนครับของนะครับต่อมาซื้อ LTF ไม่ได้ใช่ไหมบอกยังไม่ได้แต่อีกหน่อยได้นะครับครับคุณสุธรรม1 UGG TMB GQG ยังซื้อได้ไหมหุ้นเทคซื้ออยู่ตัวผมเองก็ยังซื้ออยู่นะครับ3คำถามสุดท้าย KFS Dip อ๋อมีปันผลคุณหัวช่วยบอกนะครับ MP2D ของMFC ลงอสังหาสิงคโปร์ด้วยผมว่าไป M Pop Dividend ก่อนอะไรที่ไทยล้วนๆสบายใจครับถ้าสวิตช์ข้ามคำถามสุดท้ายถ้าสวิตช์ข้ามบลจ.ได้โดย NAV เท่าเดิมจะเหมือนโอนเงินต่างธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับถูกต้องเอาใจช่วยฟินโนเมนาเป็นเจ้าแรกใช่ครับหลายๆคนเนี่ยก็คือขายมันนี่มาร์เก็ตที่หนึ่งไปซื้ออีกที่หนึ่งแล้วก็ใช้สวิตช์เงินข้ามแบงก์โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับครับก็โอเคหมดแล้วจบแล้วสำหรับวันนี้นะครั บ, รบก็ขึ้นต้นไตรมาส2นะครับก็ต้องพยายามตั้งใจลงทุนกันต่อไปทุกคนนะครั บ, ร, บรายได้ที่หามาเอาอย่าไปฝากในฝากออมทรัพย์ไปหมดอย่างน้อยไปลงมันนี่มาร์เก็ตนะครับที่ได้ผลตอบแทนดีเอาเงินส่วนใหญ่ไปจัดพอร์ตนะครับครับผมเมื่อมั่นใจมากขึ้นก็มากระจายความเสี่ยงในพอร์ต
ตามวัตถุประสงค์ของเราครับซึ่งฟีโนเมนาก็มีทั้งเสียงต่ำไปยันเสียงสูงครับแล้วก็ตามแต่ละวัตถุประสงค์ของแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะครับเราก็อยู่ตรงนี้ติดตามแล้วมีพัฒนาฟังก์ชันดีๆ investment เราก็มี strategy ดีๆออกมาให้กับทุกท่านอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้ก็ปีที่4ของพวกเราแล้วนะครับจะ4ปีครึ่งแล้วก็จะทำกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครึ่งปีใหม่นะครับสวัสดีครับ